ู้ที่ได้รับรถแลเบต้าคาริวะนะครับจากเราออนไลน์นะท่านนี้จะเป็นผู้บริหารของเราสักทีละสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยแนะนำชื่อเชื่อแนะนำตัวเลยไหมครับชื่อเก่งพันเทพครับผมคุณเก่งนะคะครับขับลาเบต้ามาแล้วหรือเปล่าคะยังครับคันแรกครับอ๋อแต่ว่าชื่นชอบในคาร์นิวัลอยู่แล้วใช่ครับแสดงว่าเป็นลูกค้าสายสตรีทมาก่อนด้วยครับค่ะปกติขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไหมคะขี่ครับผมอ๋อตอนนี้ขี่รถก็จะมีซีมี 650F ครับเป็นแนวแล้วก็มีแนวบิ๊กไบค์แล้วก็มีรถทั่วไปก็แกรนด์ฟิโลโน่ครับอ๋อโอเคค่ะแต่ว่าครั้งแรกกับลาเบต้าครั้งแรกครับอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเลือกลัมเบต้าก็ดูมานานแล้วครับแต่ว่าขอเอาตรงๆขอแฟนแต่แฟนยังไม่อนุมัติแต่พอมามีคาร์นิวัลเข้ามาผสมก็ 100% แล้วส่งมาให้เองเลยอ๋อหมายถึงว่าแฟนส่งมาให้เองว่าออกคาร์นิวัลสิใช่แล้วเป็นแฟนคาร์นิวัลในคอลเลกชันไหนบ้างหรือยังคะเยอะมากเลยครับกดทันด้วยเหรอคะทันหรือว่าไปรับรีเซลบ้างก็ได้ก็มีรีเซลบ้างอยู่แล้วโอเคค่ะแล้วตอนที่ได้ข่าวเรื่องคาร์นิวัลนี่ใช้เวลานานไหมคะในการที่ตัดสินใจพอภาพหลุดมาผมจองตั้งแต่วันที่17อะครับยังไม่เปิดตัวจองตั้งแต่วันที่17ใช่แล้วตอนนี้เห็นเขารีเซลกันรู้สึกไงบ้างคะก็ผมเฉยๆนะครับแต่ผมยังไงผมก็เก็บไว้อยู่แล้วหมายถึงว่าเห็นแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าเราเนี่ยโชคดีแล้วครับเป็นหนึ่งในหนึ่งในการ199ถือว่าโชคดีมากแล้วพี่เก่งซื้อเลยราคากี่บาทเนาะ 177,000 บาทครับผมซึ่งเอาอะไรแล้วขายราคาครับเอาอะไรราคาจริงแล้วมาพบกับออไรได้ยังไงคะเบื้องต้นดูมาจากในเพจจะเป็นของคุณอ้นเขาเสนอมาครับจากมาจากคุณอ้นอ๋อรู้จักจากคุณอ้นก่อนหน้านี้ยังอาจจะยังไม่รู้จักออไรมาใช่ครับยังไม่รู้จักโอเคค่ะแล้วหลังจากที่คุยกับคุณอ้นนี่คือก็เลยตัดสินใจซื้อทีนี้เนี่ยตอนที่คุณอ้นบริการเป็นยังไงบ้างคะแนะนำดีมากครับก็แนะนำว่าก็ส่งรูปมาให้ดูรูปเบื้องต้นเพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้เปิดตัวครับมันก็จะมีแค่รูปหลุดมานิดหน่อยครับแล้วคุณอ้นก็ส่งมาแล้วก็ส่งราคาคร่าวๆมาว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่อืมค่ะในตอนที่เห็นรูปปุ๊บเนี่ยแล้วคุณอ้นก็น่าจะไปในกลุ่มหรือเปล่าคะใช่ครับในกลุ่มไหนคะก็เป็นกลุ่มของ Lambesta อ๋ออยู่ใน Lambesta 300ก็เลยรู้จักจากตรงนั้นใช่ตัว Carnival Lambesta X 300 Carnival นี่จะใช้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอะไรบ้างคะส่วนมากผมก็ใช้ทั่วไปครับแล้วก็อาจจะขี่ท่องเที่ยวนิดหน่อยครับอาจจะไปท่องเที่ยวครับหลักๆก็จะใช้ในเมืองอยู่แล้วอ๋อจะใช้ในเมืองใช้เป็นชีวิตประจำวันเลยใช่ครับอ๋อค่ะนึกว่าแบบว่าเอาไว้ออกเท่ๆบางวันอันนี้คือจะเปลี่ยนละรถที่ใช้อยู่ก็อาจจะพักไว้นิดนึงช่วงนี้อาจจะเหินคาร์นิวัลนิดนึงแต่ด้วยงานผมอยู่ที่ตรงนั้นก็คือแทบจะไม่ได้ค่อยได้ขับอยู่แล้วครับอาจจะออกแค่บางวันเสาร์อ๋อไม่ค่อยได้ขี่อยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะโอเคแล้วมีกลุ่มเพื่อนใช้ลัมเบต้าบ้างมั้ยคะมีหลายคนครับอ๋อโอเคแสดงว่ารู้จักลัมเบต้าครั้งแรกที่ไหนคะรู้จักมาจากเพื่อนนี่แหละครับก็คือเพื่อนขี่ตั้งแต่รุ่นเก่ามาแล้วครับแล้วก็ชื่นชอบมานานแล้วก็คู่กับ Vespa เอาตรงๆครับคู่กันด้วยค่ะค่ะโอเคแล้วได้ลองขี่แบบ Vespa เมื่อไหร่คะลองแต่รุ่นเก่าครับแต่ว่าตัวใหม่ตัว300ยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองเลยแล้วเห็นรู้จักคาแรคเตอร์ของ Vespa มั้ยคะว่าสุดเด่นจริงๆผมว่าคาแรคเตอร์เด่นๆของรูปทรงมันค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวด้วยครับอ๋อโอเคค่ะเห็นรูปทรงว่าโฉบเฉี่ยวใช่ครับสมมติว่าออลไรท์มีกิจกรรมแบบอยากเป็นกิจกรรมอยากครับ 100% มาแน่นอนครับแล้วออลไรท์เลนเดต้าเราในมุมพี่เก่งได้เข้าเกียร์หรือยังเข้าแล้วใช่ป่ะแล้ววันนี้ที่มาสมมติรู้สึกยังไงครับก็ยินดีมากครับดีใจเอาก่อนหนึ่งเลยดีใจที่ได้เป็น1ใน199แน่นอนครับแล้วก็โดยรวมภาพรวมศูนย์บริการรูมบริการทุกอย่างก็ค่อนข้างดีมากครับครับแล้วให้รีวิวเซลออนให้หน่อยโอเคผมทักไปหาเซลออนทักไปตอบกลับมาเร็วมากครับแล้วก็ให้รายละเอียดค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับรู้เลขของตัวเองหรือยังคะว่าตอนนี้ได้คาร์นิวัลเลขที่เท่าไหร่ครับได้เลขอะไรคะ157ครับอ๋อชอบไหมคะเลขนี้
ต้าอยู่ครับน่าจะเป็นเลขที่ถูกโฉลกกันนะคะโอเคค่ะก็ยินดีด้วยนะคะกับการที่ได้แลมเบต้า X 300คานิวาลนะคะก็ขอให้เอนจอยกับการขับขี่นะครับขอบคุณมากค่ะ